ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์วงเล็บทัวร์กลับมาทัวร์กัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งเป็น EP ที่6แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณจิตรินจะไปที่นครธมหรืออังกอร์ธมครับและจะไปที่ปราสาทบายนคุณจำได้ไหมปราสาทบายนที่มีรูปรูปสลักใช่ครับคือเป็นปรางแล้วก็มีการสลักรูปก็คือใบหน้าคือพอเดินเข้าไปเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีความลึกลับมีมนต์เสน่ห์บางอย่างคือให้อารมณ์แปลกๆเมื่อเดินเข้าไปในปราสาทบายนครับวันนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะและสมาชิกกลุ่มก็คือครูอบชัยวสุคุณประยูนจันยาวงศ์และคุณประหยัดสอจุดนาคนาถไปปราสาทบายนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีปราสาทอื่นๆอีกนะคะซึ่งท่านก็คงจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังและตั้งข้อสังเกตหรือแซวอย่างมีอารมณ์ขันสำหรับตัวปราสาทบายนนี่ก็อันนี้ต้องเรฟเฟอร์เรนซ์ถึงคุณธีรภาพโลหิตกุลอีกครั้งนึงครับก็ฟังรายการมาแล้วจำได้ว่าในปราสาทบายนเนี่ยครับมีรูปสลักของใบหน้านะครับทั้งหมด216ใบหน้าครับพี่ในจำนวน216ใบหน้านะครับทั้งหมดจะมีแบ่งได้เป็นใบหน้าของ3สิ่งโอ้ผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีครับคือเป็นใบหน้าของ1ก็คือใบหน้าของเทวดา2คือใบหน้าของเทพเจ้าแล้วก็อีกอันสุดท้ายจะคือใบหน้าของอสูรครับคืออย่างตอนที่แล้วเรามีฉากกวนเกษียณสมุทรไปแล้วใช่ไหมครับก็ในใบหน้าของปราสาทบายนนี่ก็จะมีใบหน้าของทั้ง3นี้ปรากฏอยู่จริงๆถ้าเกิดว่าอ่านทกขเมศนะคะก็จะทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะมีบางคำนะคะที่อาจจะทำให้เราอยากรู้มากขึ้นก็อาจจะไปค้นเพิ่มว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรเอ๊ะอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะหรือบางทีเนี่ยค่ะก็ไปพอดแคสต์ของเรานะคะทีละเรื่องใช่ไหมคะทีละภาพทีละเรื่องทีละภาพอันนี้ก็จะได้แบบก็จะได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งก็ไปติดตามอันนี้ของเราได้เลยนะคะอย่างคำว่าอังกอร์ธมคำว่าธมคุณจิตรินคิดว่าแปลว่าอะไรอ่ะคำว่าธมเหรอครับพี่ถ้าแปลในความหมายของภาษาไทยน่าจะแบบทุกระธมหรือเปล่าธมแปลว่าใหญ่อ๋ออังกอร์ธมก็เลยเป็นแบบเมืองอันยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับยิ่งใหญ่หรือคำว่ากวนเกษียณสมุทรเกษียณสมุทรในที่นี้สะกดด้วยรอเรือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกษียณอายุเป็นนอนเนนแต่ถ้าเกิดว่ากวนเกษียณสมุทรสะกดด้วยรอเรือเพราะคำว่าเกษียณในที่นี้คือมหาสมุทรน้ำนมนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่ปราสาทบายนค่ะวิหารหรือปราสาทบายนนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นหัวใจของเมืองนครธมจริงๆเพราะเป็นสิ่งก่อสร้าง
ที่โออาที่สุดสูงใหญ่บดบังสิ่งก่อสร้างอื่นๆในเมืองนครธมเสียสิ้นผู้ที่ได้เห็นบายนเป็นครั้งแรกจะต้องหยุดชะงักครู่หนึ่งด้วยความสะเทือนใจแทบทุกคนไปเพราะบายนนั้นทั้งสูงและใหญ่กว้างแต่สัดส่วนที่สร้างขึ้นไว้นั้นทำให้แลเห็นกระทัดรัดยอดปรางไม่รู้กี่สิบยอดพุ่งขึ้นไปในอากาศแต่ละยอดมีพรมพักน่าจะดูเกะกะหรือทำให้ปราสาทนั้นดูหนักทั้งส่วนบนแต่เปล่าเลยยอดปรางทุกยอดเป็นยอดมงกุฎสำหรับแต่ละวิหารที่อยู่ข้างใต้และแต่ละยอดเป็นมณีประดับมงกุฎใหญ่ที่สวมปราสาทบายนนั้นอยู่บายนในยามเช้าเป็นภาพที่ตรึงตาตรึงใจไม่รู้ลืมเมื่อเราได้เห็นเราก็รู้ได้ทันทีว่าบายนนั้นสร้างสรรค์ขึ้นด้วยมือที่เต็มไปด้วยความรักและศรัทธาเป็นการแสดงออกของสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะยกตัวขึ้นสูงทางจิตใจบายนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของมนุษยชาติเป็นเครื่องหมายแสดงไปชั่วกาลปวสานว่ามนุษย์นั้นแตกต่างกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความหวังความปรารถนาที่สูงเกินกว่าความต้องการทางกายและมีวิญญาณอันเปรียบเหมือนดวงประทีปซึ่งส่องแสงรุ่งโรจน์อยู่มิรู้ดับเป็นปราสาทชั้นเดียวมิใช่สามสี่ชั้นอย่างนครวัดบนลานปราสาทชั้นบนนั้นมีปรางใหญ่ตั้งอยู่กลางแวดล้อมไปด้วยปรางบริวารทุกปรางมียอดเป็นพรมพักใหญ่ๆออกเต็มไปไม่ว่าจะเหลียวไปทางไหนก็พบแต่หน้าทำด้วยศิลาขนาดใหญ่เท่าตึกทุกใบหน้ามีรอยยิ้มอย่างสงบและเข้าใจเหมือนกับว่าหน้าศิลาเหล่านั้นจะยิ้มเพราะเห็นเราที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆมาเดินอยู่และยิ้มเพราะว่ารู้ถึงกิเลสตัณหาตลอดจนความผิดพลาดของเราต่างๆโดยสิ้นเชิงแต่ใบหน้าก็แสดงความเข้าใจในกิเลสตัณหาความผิดพลาดต่างๆนั้นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่าความชั่วและความผิดของเราซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆนั้นไม่สำคัญไม่มีผลแต่อย่างใดเลยเพราะจักรวาลนอกพิภพออกไปนั้นใหญ่หลวงนักมีแต่พรหมอาศัยอยู่ความชั่วและความผิดของมนุษย์เรานั้นไม่สามารถจะไปบันดาลอย่างไรให้เกิดขึ้นได้เราเข้าใจว่าหน้าทั้งสี่ตามยอดปรางนั้นเป็นหน้าพระพรหมแต่ปรากฏว่าความจริงเป็นหน้าของพระโลเกศวรโพธิสัตว์อันเป็นที่เคารพบูชาในพุทธศาสนาลัทธิมหายานมากกว่าพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆทั้งนี้เพราะบายนเป็นพุทธปรางมิใช่เทวสถานตามความเข้าใจอย่างไทยๆของเรานึกว่ามีแต่พระพรหมเท่านั้นที่มีสี่หน้าและนึกว่าพรหมพักที่เราเห็นนั้นเป็นหน้าพระพรหมไปทุกแห่งแต่ความจริง
มิได้เป็นไปเช่นนั้นดังที่บายนนี้แห่งหนึ่งและพรหมพักที่อยู่ยอดซุ้มประตูชัยเข้าเมืองนครธมนั้นก็มิใช่หน้าพระพรหมอีกแต่เป็นหน้าพระศิวะเราถามเขมรคนหนึ่งในเรื่องนี้เขาบอกว่าพรหมในภาษาเขมรแปลว่าสี่หน้าเท่านั้นเองส่วนพระพรหมที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นหนึ่งในไตรมูรติของศาสนาพราหมณ์นั้นเขาเรียกว่าพระเพรียมเราได้ยินเขาดังนี้ก็ร้องว่าแล้วกันถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าใจผิดกันมาตั้งหลายร้อยปีนะสิเพราะพรหมพักที่เราเรียกกันอยู่ก็ควรจะเขียนว่าพรหมพักหรือพรหมเฉยๆและพรหมพักนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน้าพระพรหมเท่านั้นแต่อาจจะเป็นหน้าใครต่อใครเช่นพระอิศวรพระนารายณ์หรือโลเกศวรโพธิสัตว์ก็ได้ปราสาทบายนนี้ในขั้นแรกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานแต่ได้เปลี่ยนเป็นพุทธปรางเสียก่อนที่จะสร้างสำเร็จทั้งนี้เพราะพุทธกับพราหมณ์เป็นศาสนาที่ควบคู่กันอยู่ในประเทศขอมโบราณแทบจะทุกแห่งที่เราได้ไปชมมีร่องรอยของการต่อสู้ระหว่างพุทธกับพราหมณ์ปรากฏอยู่สถานที่แห่งใดที่เคยเป็นอารามในพระพุทธศาสนาหากพราหมณ์แย่งชิงเอาไปได้ก็จะเห็นรอยพระพุทธรูปที่จะปลักไว้ตามผนังและภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถูกพราหมณ์ทำลายลงไปบางแห่งทำลายไม่หมดหรือไม่ทันก็จะยังแลเห็นพระพุทธรูปที่ถูกหักพระเศียรหรือพระพักถูกขุดออกไปโดยเจตนาศาสนาแห่งประเทศขอมโบราณ นั้นคงจะไม่มีอะไรแน่นอนสุดแล้วแต่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะเลื่อมใสลัทธิใดหากพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งนับถือพุทธศาสนาพุทธก็คงจะรุ่งเรืองในระหว่างรัชกาลนั้นแต่พอสิ้นรัชกาลลงไปพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่บังเอิญเลื่อมใสลัทธิพราหมณ์พุทธปรางและวัดวาอารามต่างๆก็คงจะได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเทวสถานไปทันทีโดยเหตุที่ศาสนาพุทธในประเทศขอมสมัยนั้นเป็นอุตตรนิกายหรือที่เรียกกันว่าลัทธิมหายานจึงมีพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เป็นอันมากที่จะต้องสร้างรูปขึ้นเคารพบูชาพุทธศาสนาในนครธมทุกแห่งจึงจำเป็นต้องสร้างปรางหลายปรางและหอเล็กบ้างใหญ่บ้างไว้สำหรับบรรจุรูปพระพุทธเจ้าต่างๆและพระโพธิสัตว์ต่างๆจนครบฉะนั้นเมื่อพราหมณ์มาแย่งเอาพุทธสถานแต่ละอันเอาไปได้ก็จะปรากฏว่ามีปรางและหอใหญ่น้อยเหลือเฟือไม่รู้จะบรรจุอะไรหมดเพราะพราหมณ์ส่วนใหญ่ในประเทศขอมดูเหมือนจะเป็นพราหมณ์ศิวเวทมีศิวลึงตั้งอยู่บนฐานที่เรียกว่าโยนีเป็นรูปเคารพเมื่อพราหมณ์พวกนี้เข้ายึดพุทธสถานได้แล้วก็ทำลายรูปพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆลงเอาศิวลึงเข้าไปตั้งไว้ทุกหอทุกปรางและทุกปราสาทจนไม่ว่าจะเดินไปทางไหนจะต้องสะดุดศิวลึงและถ้าหากว่าเราสามารถเนรมิตตัวให้ใหญ่โตโดยใช้มือยกยอดปรางแต่ละยอดขึ้นไปดูได้เช่นเดียวกับเปิดฝาชีเราก็จะพบว่าในปราสาทโบราณหลายแห่งเช่นตาพรหมบันทายกระเดยหรือพระขันภายใต้ยอดปรางทุกยอดจะมีศิวลึงตั้งอยู่น่าเบื่อนายสุดที่จะประมาณและถ้าหากใครสวิงสวายไม่ชอบของหยาบโลนหรือสัปปดน
ก็แทบจะช็อกเป็นลมไปด้วยความหนาแน่นของศิวลึงดังกล่าวมาแล้วที่บายนก็มีระเบียงรอบปราสาทเหมือนกันและบนผนังระเบียงนั้นก็มีภาพจำหลักบนแผ่นศิลาฝีมือที่สลักภาพที่ระเบียงบายนนั้นเป็นคนละรุ่นคนละวิธีกับที่นครวัดเป็นศิลปะแบบง่ายกว่านครวัดและมิได้มโหฬารสละสลวยเหมือนนครวัดและด้วยเหตุนี้จึงน่าดูกว่าเพราะมีความจริงใจมากกว่าไม่มีการปรุงแต่งประดับประดาจนเกินไปอย่างที่นครวัดนอกจากนั้นสิ่งที่ดลบันดาลใจของศิลปินที่บายนคือศาสนาพุทธมิใช่ศาสนาพราหมณ์ฉะนั้นภาพสลักที่เราได้เห็นจึงมิใช่เป็นนิยายปรัมปราของพราหมณ์เช่นรามเกียรติ์หรือมหาภารตะไม่มีการแสดงอภินิหารของพระผู้เป็นเจ้าองค์ใดมีแต่การแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนครธมสมัยโน้นที่ตรงต่อความเป็นจริงมีทั้งทุกข์ทั้งสุขมีทั้งกิจการงานและการละเล่นต่างๆเราได้เห็นภาพของคนที่ทำมาหากินหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเราได้เห็นการเลี้ยงดูซึ่งแสดงไว้ตั้งแต่การลวกหมูจนถึงการหุงข้าวต้มแกงตลอดจนถึงเวลายกสำรับไปเลี้ยงกันเราได้เห็นกีฬาซึ่งมีตั้งแต่มวยปล้ำกระบี่กระบองไปจนถึงชนหมูและเราได้เห็นสงครามทัพเรือระหว่างขอมกับจามซึ่งขอมเป็นฝ่ายมีชัยทุกอย่างนี้เราต้องเชื่อว่าเป็นความจริงปราศจากการแต่งเติมเสริมต่อเพราะภาพเหล่านี้อยู่โดยรอบสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธซึ่งมีหัวใจอยู่ที่ความจริงจากบายนเราก็เที่ยวชมเทวสถานอื่นๆซึ่งเมื่อได้ชมบายนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพรรณนาอีกเราได้ไปถึงพระราชวังของพระมหากษัตริย์กรุงนครธมเบื้องหน้าพระราชวังนั้นมีเชิงเทินศิลาสลักเป็นรูปช้างเท่าตัวจริงและรูปครุฑและหงส์ตลอดจนสัตว์อื่นๆและเทพประนมอีกเป็นอันมากจากทวารพระราชวังชั้นในออกมามีกำแพงสองชั้นกั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและบนกำแพงด้านหน้านั้นมีอัฐจันทร์ใหญ่หรือพระพาสูงเป็นที่สำหรับเสด็จออกตรวจพลสวนสนามเบื้องหน้าออกไปเป็นหน้าพระลานอันกว้างใหญ่สมกับจะเป็นที่ชุมพลนับหมื่นแสนและขอบพระลานทางด้านตรงกันข้ามเบื้องหน้าศาลาหินใหญ่ๆซึ่งคงจะเป็นที่ชุมนุมขุนนางมีปราสาทหินขนาดย่อมสัก 4-5 หลังตั้งอยู่เป็นระยะเขมรเรียกปราสาทหินเหล่านี้ว่าเกลียงเสียงนายพูดซ้อนแกอธิบายให้ฝรั่งฟังอยู่แจ้วแจ้วว่าปราสาทเกลียงเหล่านี้เป็นที่สำหรับเสนาบดีและราชทูตนั่งเวลาสวนสนามฟังดูก็เข้าทีอยู่แต่กับเรานายพุทธสอนแกหันมากระซิบว่าปราสาทเกลียงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งหรอกคือว่าในสมัยโน้นเขาเอาลวดขึ้นไปขึงไว้ระหว่างยอดปราสาทแล้วไล่คนขึ้นไต่ลวดถวายพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตร
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและสมาชิกกลุ่มพอฟังแล้วก็มีได้เกิดความสงสัยในพุทธซ้อนแต่อย่างไรท่านก็บอกว่าเมื่อได้ดูนครวัดและนครธมมาแล้วจนทั่วท่านก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในสมัยโน้นของขอมเท่ากับที่ทุกอย่างเป็นไปได้ในสมัยนี้ของไทยทีนี้จากพระพราสูงคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เดินเข้าไปในพระราชวังชั้นในแล้วก็ได้เห็นปราสาทสูงใหญ่อยู่กลางสระชื่อว่าพระที่นั่งพิมานอากาศหรือออกเสียงว่าพิเมียนอาเกียรติในภาษาเขมรทำให้นึกถึงเพลงยาวอธิบายพระที่นั่งองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาที่กล่าวว่ากลางสระชลาลัยชลทีชื่อที่นั่งบรรยงรัตนาถที่ประพาสมัจฉาในสระศรีท่านก็บอกว่าสงสัยคนไทยเนี่ยจะถอดแบบการสร้างรั้ววังมาจากขอมเป็นบางอย่างหลังจากที่ตีนครธมได้แล้วและต่อจากพระที่นั่งนั้นไปก็มีสระใหญ่ลงเขื่อนศิลาและสลักเป็นรูปสัตว์น้ำต่างๆอยู่ขอบล่างแล้วก็สลักเป็นรูปเทวดานางฟ้าขึ้นมาจนถึงขอบบนสระเขาบอกว่าเป็นที่สำหรับนางในเนี่ยลงเล่นน้ำแต่นางในและข้าราชบริพารทั้งหลายบัดนี้คือไม่มีแล้วในพระราชวังนั้นนะคะมีเฉพาะในสมัยโบราณนู่นท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีแต่เสียงนกร้องเสียงฝูงลิงเล่นกันอยู่บนยอดไม้มีเสียงสัตว์เล็กๆวิ่งหายเข้าไปในกองใบไม้แห้งเมื่อคนเดินผ่านความรู้สึกที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าทุกอย่างในอาณาจักรขอมดูเหมือนจะสิ้นสุดลงโดยกระทันหันท่านบอกว่ายิ่งเห็นดูเหมือนว่าความรู้สึกนี้เนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นทุกทีคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เดินดูปราสาทพระราชวังแล้วก็นึกคล้ายกับว่าความเจริญแห่งนครธมนี้มีอยู่ตลอดมาหลายร้อยปีอย่างรุ่งโรจน์แต่อยู่มาวันหนึ่งเหมือนกับว่าความเจริญนั้นมันดับลงฉับพลันเหมือนกับเทียนดับโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนและไม่มีใครคาดหมายได้ว่าถูกผู้สร้างความเจริญนั้นดูเหมือนจะหายไปเฉยๆภายในพริบตาเดียวแล้วก็ทิ้งปราสาทพระราชวังวัดวาอารามที่สร้างสมมาเป็นเวลานานให้จมหายไปในป่าซึ่งเดินเข้ามาครองเวียงในทันทีทันใดที่คนทิ้งไปความรู้สึกเช่นนี้ท่านบอกว่าทำให้ต้องไปค้นดูทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะได้ทราบว่าความเจริญอันสูงสุดยอดที่ได้เห็นซากนี้เนี่ยมาจากไหนและใครเป็นผู้เริ่มก่อตั้งและสิ้นสุดลงเพราะเหตุใดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็บอกว่าเท่าที่นักศึกษาทางโบราณคดีได้ค้นคว้าสำรวจกันมาปรากฏว่าประเทศขอมโบราณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งแผ่กว้างครอบคลุมเกาะสุมาตราชวาและมลายูประเทศไทยและประเทศกัมพูชาปัจจุบันอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งขึ้นโดยราชกุมารนับถือศาสนาพราหมณ์พระองค์หนึ่งซึ่งคงจะมาจากอินเดียโดยมีเจตนาที่จะครองโลกอาณาจักรและอารยธรรมของศรีวิชัยนั้นรุ่งเรืองได้ถึง5ศตวรรษ
และนับได้ว่าเป็นจักรวรรดิไพศาลเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆมีความเจริญวัฒนธรรมสูงเยี่ยมในโลกจักรวรรดิหนึ่งพระนามของกษัตริย์ฮินดูผู้ทรงก่อตั้งอาณาจักรศรีวิชัยนั้นไม่มีใครรู้จักเพราะเป็นธรรมเนียมสมัยนั้นที่จะไม่เรียกพระนามพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงและธรรมเนียมนั้นก็สืบเนื่องลงมาในเมืองไทยจนถึงยุคใกล้ๆนี้เองแต่อย่างไรก็ตามคนในยุคนั้นเรียกกษัตริย์พระองค์นี้ว่าไสเลนหรือผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขาและรายละเอียดแห่งราชอาณาจักรของพระองค์นั้นเราทราบกันได้ทุกวันนี้จากบันทึกของพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางมาค้าขายและว่ากันว่าซินแบดกะลาสีนักท่องเที่ยวที่ปรากฏนามในนิยายอาหรับนั้นได้เคยมาถึงอาณาจักรศรีวิชัยและได้เข้าเฝ้าพระเจ้าไสเลนด้วยตัวเองประเทศของโบราณนั้นเป็นอาณาจักรหนึ่งในจักรวรรดิศรีวิชัยโดยมีขัตติยวงศ์จากศรีวิชัยเป็นผู้ก่อตั้งกษัตริย์ของพระองค์แรกทรงพระนามว่าชัยวารมันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสด็จมาจากเกาะชวาในอาณาจักรศรีวิชัยคงจะได้ทรงรับมอบพระราชอำนาจเต็มมาจากพระจักรพรรดิศรีวิชัยโดยมีพระแสงอาญาสิทธิ์หรือพระขันเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจนั้นฉะนั้นพระขันที่กษัตริย์ขอมทรงถือต่อเนื่องลงมาและเชื่อกันว่าเป็นพระขันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งภายหลังบอกว่าได้มาจากพระอินทร์จึงเรียกว่าพระขันชัยศรีสอให้เห็นว่ามาจากศรีวิชัยและประตูสำคัญของนครธมซึ่งฝรั่งเศสเรียกว่าโปเดลาวิกตุยหรือประตูชัยนั้นก็คงจะเป็นประตูชัยศรีเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นประเทศเดิมของประถมวงศ์ขอมนั้นเป็นแน่แล้วเรื่องการสืบเนื่องของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นท่านก็อธิบายว่าฝรั่งดูออกจะอธิบายยากแล้วก็ขรุขระเต็มทีทีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยท่านก็บอกว่าพอเห็นแล้วเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งทันทีเพราะถึงแม้ว่าประวัติและรายละเอียดของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นอาจจะลืมเลือนกันไปนานก็ตามทีเถอะแต่ความสำคัญของศรีวิชัยนั้นดูจะยังติดอยู่เบื้องหลังความทรงจำของคนไทยผู้ซึ่งมีบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรศรีวิชัยและอารยธรรมศรีวิชัยมานานแม้ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้เองหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อชาวประมงงมได้พระขันสำริดโบราณจากทะเลสาบเขมรแล้วทางเมืองเขมรส่งเข้ามาถวายรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็โปรดให้ขนานนามพระขันนั้นว่าพระขันชัยศรีทีนี้เมื่อได้พระขันมาแล้วก็บังเกิดฟ้าผ่าประตูพระบรมมหาราชวังซึ่งก็ถือว่าอันเนี้ยคือนิมิตหลับก็เลยโปรดให้ขนานนามประตูนั้นว่าประตูวิเศษชัยศรีดังที่เราได้รู้จักกันอยู่นะคะคือทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไปพระบรมมหาราชวังไปวัดพระแก้วถ้าเดินไปตามประตูต่างๆก็จะพบเห็นประตูวิเศษชัยศรีอันนี้เป็นที่มาของชื่อวิเศษชัยศรีในส่วนของพระเจ้าชัยวรมันหรือในต้นฉบับนี้นะคะใช้คำว่าวารมันอันนี้เหมือนกันนะคะท่านทรงนำลัทธิไสเลนมาจากอาณาจักร
ศรีวิชัยมาสู่ประเทศขอมและลัทธินี้ก็ได้ทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างอันมหึมาต่างๆที่เราได้เห็นเพราะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นไสเลนพระเจ้าแผ่นดินก็คือองค์พระอิศวรหรือพระศิวะผู้สิงสถิตอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุแต่บังเอิญประเทศขอมเป็นที่ราบมีภูเขาพอที่จะสมมุติให้เป็นเขาพระสุเมรุได้เพียงแห่งเดียวในที่นี้นะคะใช้คำว่าพนมเบาคงความจำเป็นก็เกิดขึ้นที่จะต้องสร้างเขาพระสุเมรุกันเรื่อยๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ไหนก็ต้องสร้างเขาพระสุเมรุขึ้นที่นั่นแล้วก็ปักศิวลึงอันเป็นเครื่องหมายของพระศิวะลงไปเมื่อภูเขาจริงๆไม่มีก็ต้องเกณฑ์คนขุดดินแล้วก็มูลขึ้นให้เป็นภูเขายิ่งเกณฑ์คนมาขุดได้มากเท่าไหร่ภูเขาที่สร้างด้วยแรงคนก็ยิ่งสูงขึ้นไปและยิ่งใกล้เขาพระสุเมรุเข้าไปมากเท่านั้นในลัทธิไสเลนพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวราชและพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จะต้องเสด็จไปยังปราสาทแห่งหนึ่งเพื่อสมสู่กับนางนาคทุกคืนท่านก็บอกว่าเห็นจะเป็นตอนหัวค่ำเพราะนางมนุษย์ยังมีอีกมากสำหรับตอนดึกและเรื่องกษัตริย์โบราณไปสมสู่นะคะกับนางนาคท่านก็บอกว่าเห็นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องยกให้เสียแก่คนโบราณเพราะพระเจ้าแผ่นดินไทยโบราณหลายองค์ก็ปรากฏว่าเสด็จไปสมสู่กับนางนาคบ่อยๆคนใหญ่คนโตในเมืองไทยปัจจุบันอีกหลายคนก็คงจะดีใจไม่น้อยถ้าหากว่าหายไปจากบ้านคืนหนึ่งหรือหลายคืนแล้วกลับมาบอกเมียว่าไปสมสู่กับนางนาคมิใช่นางมนุษย์และเมียก็เชื่อเอาล่ะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักพระเจ้าชัยวรมันค่ะพระเจ้าชัยวรมันครองราชสมบัติ67ปีเริ่มรัชกาลเมื่อราวๆพุทธศักราช1345พอพระเจ้าชัยวรมันสวรรคตแล้วอาณาจักรขอมก็ประกาศเป็นเอกราชจากอาณาจักรศรีวิชัยและต่อจากนั้นมาอีก500ปีพระเจ้าแผ่นดินขอมก็ทรงพระนามว่าอินทรวรมันบ้างชัยวรมันบ้างหรือยะโสวรมันบ้างจนสุดที่จะจดจะจำทุกพระองค์พยายามจะแผ่อำนาจพยายามจะสร้างพระบารมีถึงคนทั้งประเทศจะยกย่องแล้วว่าเป็นเทวราชเป็นไสเลนแต่ทุกพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์ยังอยากจะเบ่งพระองค์ออกไปอีกในที่สุดก็เข้าหลักอนิจจสัตว์ถึงจะเบ่งพระองค์ออกไปสักเพียงใดก็ต้องมีที่สิ้นสุดลงวันหนึ่งและปราสาทหินที่สร้างสมไว้ประดับบารมีตลอดจนรั้ววังและสระน้ำใหญ่น้อยอันเคยเป็นที่รื่นรมก่อปรักหักพังเอ็นล้มจมลงไปในป่ากลายเป็นที่อยู่ของลิงข้างบางชนีและที่มีค่าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเป็นของโบราณที่หักพังไม่มีใครคิดจะซ่อมแซมบูรณะให้รุ่งเรืองเหมือนเคยเป็นมาครั้งหนึ่งในที่สุด500ปีของความรุ่งโรจน์ก็สิ้นสุดลงโดยกระทันหันวันหนึ่งกองทัพปลดแอกจากเมืองไทยก็เข้าไปถึงนครธมฝ่ายชาวเขมรซึ่งถูกพวกเจ้านายขอมกดขี่มานานก็ลุกฮือขึ้นฆ่าฟันผู้ที่กดขี่ตนมากองทัพไทยก็ได้นครธมโดยง่ายชนชั้นปกครองที่เหลือไม่ตาย
ก็คงจะถูกจับตัวมาเป็นเชลยที่กรุงศรีอยุธยามาเริ่มลัทธิไสเลนขึ้นที่นั่นใหม่และพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ทรงเป็นไสเลนไปบ้างเท่าที่คนไทยจะเป็นไปได้แม้จะไม่สนิทนักพระเจ้าแผ่นดินไทยกรุงศรีอยุธยาทรงเริ่มสร้างนครธมขึ้นอีกแห่งหนึ่งนอกกรุงเรียกชื่อแปลเป็นไทยตรงๆว่าพระนครหลวงแต่เมื่อทรงสร้างขึ้นแล้วก็ดูจืดๆไปเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยอมเล่นกล้วยไม้ด้วยคุณอย่างประหยัดว่าเมืองไทยเรานั้นคิดไปแล้วก็เห็นว่าเคราะห์ดีอยู่หน่อยที่ไม่มีนักนิยมประสาทมิฉะนั้นก็คงจะลำบากไปแล้วเช่นเขมรสมัยโบราณซึ่งถูกเกณฑ์มาสร้างปราสาทกันจนมิเป็นอันจะทำไร่ไถนาปราสาทหินยิ่งงอกขึ้นมาเท่าไรข้าวปลาก็ยิ่งหดหายไปมากเท่านั้นในที่สุดก็อดอยากถึงเปลี่ยไปดูคนเขมรทุกวันนี้ก็ยังจะเห็นได้ว่าเปลี่ยเปลี่ยอยู่ชอบกลเราจบบทนี้นะคะก็คือเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนก็ทำงานหนักมาโดยตลอดงานหนักก็ที่ว่าก็คือเนี่ยแหละค่ะสร้างปราสาทหลังแล้วหลังเล่าและ EP ต่อไปนะคะจะมาที่บทที่ชื่อว่าปลุกขอมค่ะปลุกขอมตอนต้นของ EP นี้เนี่ยจะมีภาพลายเส้นของคุณประยูรจันยาวงเกี่ยวกับนางอับสอนนะคะครับผมและคุณประยูรเนี่ยก็อธิบายถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าแคปชั่นคำอธิบายภาพนี่นะคะครับท่านบอกว่าไปเขมรครั้งนี้ผมได้ของมาฝากคุณสาวๆในเมืองเราสิ่งหนึ่ง ก็คือมีภาพวาดของทรงผมต่างๆแล้วคุณประยูรก็ใช้ลายมือเนี่ยแหละค่ะเป็นแคปชั่นคู่ไปกับภาพต่างๆนะคะก็เป็นลายมือที่เป็นเอกลักษณ์เลยล่ะท่านก็บอกว่าคือแฟชั่นแบบทรงอับสอนนครวัดเดินลอกแบบผมทุกแบบจากหินสลักรูปนางอับสอนทั้งหลายที่ปรากฏเรียงรายอยู่ในปราสาทใหญ่น้อยคุณประยูรเนี่ยวนเวียนค้นหาแทบทุกซอกทุกมุมโดยที่คุณชายและคุณครูและคุณประหยัดก็ต้องช่วยสอดส่องค้นหากันหลงหูหลงตาด้วยความเหนื่อยยากระยะทางเดินสำรวจยาวหลายกิโลใช้เวลา3วันจึงสำรวจจบค่ะโอ้โหและท่านก็บอกว่าโอ้ยต้องปีนป่ายปราสาทหินปีนขึ้นปีนลงกันกี่เที่ยวจำไม่ได้แล้วครับ คือกว่าจะได้ทรงอับสอนนครวัดมาฝากผู้อ่านนะคะหรือว่ามาฝากคุณสาวๆในเมืองไทยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็เนี่ยแหละค่ะในถกเขมรก็มีทรงอับสอนนครวัดเท่าที่ดิฉันดูกี่ทรงแล้วเนี่ย12ทรง4 6 8 10 12ครับ14 16 18 20ประมาณ20ทรงได้ครับแฟชั่นวีคครับบอกเลยสุดยอดจริงๆนะคะครับคุณประยูรบอกว่าสองแบบนี้ไม่ใช่นางอับสอนคงเป็นชาวบ้านธรรมดาขนาดยอดพทูหรือสาวสังคมอะไรเหล่านี้แหละก็คือว่าคุณประยูรเนี่ยก็จะมีแบบแคปชั่นว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยคงไม่ใช่อับสอนล่ะเพราะถ้าเกิดเป็นอับสอนออกแบบทรงผมเนี่ยมันน่าจะวิลิสมาลากว่านี้น่าจะอลังการกว่านี้ใช่อันนี้ดูแบบว่าเรียบๆนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านมากกว่าคือขนาดเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ยังดูดีนะคะครับ
แล้วก็มีบางรูปนะคะมีลักษณะเป็นผมแบบเป็นหลอดๆแสดงว่าก็ต้องมีผมหลอดแล้วสิใช่ประมาณปีพ.ศ.1300อะครับพี่มีผมหลอดๆแล้วครับเป็นแบบเป็นเดดล็อกเลยถ้าเป็นยุคนี้นะครับเขาทำได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นน่ะสิครับคือถ้าเกิดเป็นของฝรั่งเนี่ยอันนี้พอเข้าใจเพราะว่าของฝรั่งในยุคโบราณเนี่ยเขาก็จะมีม้วนเป็นหลอดๆๆเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นวิกอะเนาะเหมือนเป็นวิกใช่ครับแต่อันเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วในส่วนของแฟชั่นคุณประยูนก็บอกว่าแฟชั่นแบบเสื้อนั้นไม่เห็นจะมีให้ผมลอกเอามาฝากเพราะอับสอนแกไม่ใส่เสื้อสักคนแฟชั่นกระโปรงก็ไม่ไหวถึงผมลอกเอามาฝากคุณทั้งหลายก็คงนุ่งลำบากเพราะอับสอนแกนุ่งประกบเข้าไว้เฉยๆเหมือนกับผ้าม่านในโรงหนังเวลาขึ้นรถลงเรือนั่งสำลงสำล้อเนี่ยคงไม่ได้การแน่แถมยังนุ่งกระโปรงใต้สะดือแล้วก็เอาดอกไม้ทัดชายพกเล่นเสียอีกด้วยคุณประยูนบอกว่าผมคิดว่าคุณทั้งหลายคงไม่ยอมเอามาดัดแปลงใช้ผมจึงงดเว้นเสียไม่ปีนป่ายเที่ยวลอกเอามาเป็นกำนันเขียนให้ดูเล่นแบบเดียวเพื่ออย่าได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างครับดูเฉยๆนี่ถ้าเกิดว่าได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งตัวเนาะจากทรงผมน่าจะเป็นแฟชั่นที่ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ได้นะเพราะนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวจะเกิดข้อคอรหาได้นะครับโดยเฉพาะคนไทยไม่ได้เลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดฝรั่งอันนั้นเดี๋ยวว่ากันไปอีกทีหนึ่งกันละกันแต่ทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์จากการเห็นอักษรและจากการเห็นวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่แม้ว่าจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ก็สนุกดีนะคะที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านนะคะตอนต่อไปนะคะคุณจิตรินเดี๋ยวเราจะไปปลุกขอมกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับพบกับพวกเราได้ตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็รวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราก็2ช่องทางเหมือนเดิมครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง